ับหวานๆเรามันสายคอแข็งเราต้องกินกับน้ำจิ้มเพี้ยจ้ะกินละตำข้าวโพดของริมเราจะใส่แครอทหน่อยนึงกระดาษแล้วก็กระม่วงนะคะมาพวกว่ามีอย่างจะใส่ตำไหนแห้งตำหมี่ก่อนนะคะเราจะไม่ตำเผ็ดนะคะใส่พริกแค่สองเม็ดพอเดี๋ยวมาสไปซี่นะคะใส่กระเทียมลงไปอ๋อแล้วคือชุบเนื้อวัวที่เนี้ยนะครับแล้วก็น้ำตกหมูห่อก้อยหอยห่อก้อยหมูดิบหมูห่อเป็นน้ำตาลเชื่อมที่เราเชื่อมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสูตรของทางร้านนะคะงานก็เป็นมะนาวที่ร้านจะเป็นมะนาวสดเราจะไม่ได้ใช้มะนาวที่เป็นมะนาวขวดหรือว่ามะนาวผงนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้น้ำมะขามนะคะความหอมของมะนาวนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่ทำให้ส้มตำอร่อยนะคะเสน่ห์ปลายจวักก็อยู่ที่ตรงวัตถุดิบด้วยนะคะวัตถุดิบต้องสดใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบก็ต้องเป็นวัตถุดิบไม่ปรุงแต่งจะต้องเป็นจากสวนแท้ๆนะคะใช้มะนาวประมาณ2ลูกนะคะสำหรับ1ครกตำไทยนะคะจะมีรสชาติที่3รสชาตินะคะเค็มเปรี้ยวหวานกลมกล่อมอันนี้ก็คือส่วนที่ส่งนะคะขาดไม่ได้เลยในส่วนของตำไทยนะคะกุ้งแห้งนะคะใส่เข้าไปใช้ประมาณ 3-4 ลูกนะคะเลือกลูกที่สุกๆนะคะเพราะว่าจะมีความเปรี้ยวใส่ใต้น้ำหอมมาใหม่แล้วก็นี่ค่ะตำข้าวโพดของเรานะคะหรือว่าตำสาลีนะคะเราจะใช้1ฝักต่อ1ครกนะคะก็นี่ค่ะไข่เค็มแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เอาลงครกเลยจะมีความเป็นไข่แดงแล้วก็ไข่เค็มด้านนอกนะคะนี่ค่ะปรุงแต่งด้วยแครอทแล้วก็กระหล่ำม่วงมาจ้าคุกกี้เสิร์ฟเลยจ้าด้วยขวดตักนะคะแล้วก็ปลากรอบอย่างนี้เลยจ้าไก่ย่างเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีส้มตำข้าวโพดนะคะนี่ก็เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะไม่ชูหอมตักไก่หอมน้ำตกหมูหอมข้าวหอมหอมข้าวหมูหอมข้าวหมูน้ำจิ้มนะคะเราก็จะเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มขมแล้วก็น้ำจิ้มเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะมีผักเครื่องเคียงนะคะที่ไว้ให้ลูกค้านะคะไว้แซ่บกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมนะคะนี่เลยเป็นผักที่ไว้กินกับซอยจุนะคะผักกระเทียมนะคะเสิร์ฟตรงนี้เลยจ้าผัก
ต่างๆนานานะคะนี่จะเป็นแก้คาวได้อย่างดีนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพันตับนะคะพันเนื้อนะคะซึ่งเป็นเนื้อสดๆนะคะตับวัวสดๆนะคะเป็นเนื้อวัวที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟลงเสียงนะคะเนื้อเราให้ยุ่งมากเลยจะมากินแบบว่า6คนนะคะขึ้นไปนะคะถึงจะหมดนะคะเพราะว่าเนื้อใช้เนื้อเกือบกิโลนึงนะคะอันนี้จะเป็นทาคีริวจ้าอุ้ยให้เยอะมากแบบว่าพื้นที่ไม่พอเลยนะคะค่ะวางไว้นี่นะคะทาคีริวแบบเยอะมากอันนี้เป็นตับวัวสดๆเลยจ้าก็ทายคีริวให้จุกๆเยอะๆอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหตาคือแบบว่ากินกัน 6-7 คนนะคะไม่จะหมดนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าจู้บักใหญ่ของเราเนี่ยนี่เลยพร้อมอื่นค่ะจะต้องให้ผู้ชายยกนะคะเพราะยกไปขึ้นเพราะมันใหญ่มากนี่นะคะจู้บักใหญ่จ้าเดี๋ยวเราจะไปกินกันค่ะป้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านไก่ยกครกกับอาหารอีสานสุดแซ่บนะคะไก่ยกครกของเรานะคะมี2สาขานะคะตอนนี้มีที่สาขาพัทยาแล้วก็สาขาระยองนะคะสำหรับสาขาพัทยาพัทยานะคะอยู่ถนนเทพ41นะคะใครที่มาเที่ยวพัทยามาเที่ยวทะเลนะคะนึกถึงอาหารอีสานนะคะเชิญที่ไก่ยกครกเลยเพราะว่าร้านของเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมอาหารอีสานที่ยกความแซ่บความนัวมาจากจังหวัดอุดรเลยจะบอกว่าพ่อครัวแม่ครัวตำครูของเราไก่มาแต่อุดรเป็นคนอีสานแห่นะคะรสชาติอาหารอีสานของเราจะเป็นรสชาติอาหารอีสานแท้ๆปลาแดกงูนงแห้งแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ของเราค่ะไก่ย่างนี่แหละค่ะที่มาของไก่ยกครกเราเสิร์ฟมาเป็นกระด้งอย่างนี้เลยจ้ะที่ราคาเสิร์ฟไก่ตัวโตๆนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มที่มีความเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มถั่วตัดจะบอกว่ากินกับไก่นี่อร่อยมากแล้วก็สำหรับชาวต่างชาตินะคะที่กินปลาละที่ไม่กินปลาละนะคะก็แนะนำเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มนะคะไข่เค็มของเราให้เป็นลูกเลยนะจ๊ะนี่ตำข้าวโพดไข่เค็มแบบน่ากินมากนะจ๊ะแล้วก็สำหรับสายเนื้อดิบสายซอยจุกเนี่ยจูบักไงมากกัน 2-3 คนนะคะมากกันเป็นครอบครัวใหญ่สั่งเลยค่ะจูบักไงเนื้องัวซอสตับงัวซอสเขาเอิ่นฝ่ายที่อยู่ที่30กีบแล้วก็มีแบบพันให้ด้วยนะจ๊ะวิกินซอยจูไม่เป็นที่ร้านมีพันให้ไม่ว่าจะสั่งเมนูจูหลายใจจูพันตับพันตับตับม้วนนะคะนี่เลยมากเป็นขั้นแบบนี้พร้อมกินเลยจ้ะเอาสิกินไห่เบิงน้ำจิ้มเพลินกับมีทั้งน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำจิ้มเพียขมๆเดี๋ยวที่เมืองก่อนว่าอันไหนขมอันไหนเปรี้ยวอันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวอันนี้น้ำจิ้มขมเพียแบบอู้แซ่บหลายก่อนที่จะไปเบิ่งมันก็ต้องเปิดโซ่จูบรองข้อเขาเอิ้นว่าวิตามินกินเขาแซ่บนะจ๊ะนี่วิตามินกินเขาแซ่บนั่งคอไปก่อนจ้ะนี่กึ๊บเบาๆคำแรกเราต้องแบบว่าลองข้อก่อนเทียบหลายดีนะจ๊ะพันตับที่พันมาให้แล้วสำหรับคนดีแบบว่ากินเมื่อเป็นเปิดประเด็นเปิดฉากด้วยการกินพันตับอย่างนี้จ้ะตับนี้ของหวานมากก็เลยทำจริงๆเลยเนาะตำข้าวโพดเค็มจ้ะกลมๆมากแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ที่ใครมาต้องสั่งคือไก่ย่างส้มตำมาจ้ะอย่างนี้เลยจ้ะอย่างนี้คุยกันอย่างนี้เลยโอ้โหน่ากินมาก
อร่อยมากเบิ้งตับหวานๆจ้ะ